พระเถระสองรูปกล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน260เมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อว่าปุณณะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่ามันตานีบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏนำมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างท่องแท้จะพึงกล่าวแก้ฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้พระปุณณมันตานีบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านปุณณมันตานีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเทิดผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบได้นั่งใกล้พระปุณณมันตานีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกและทรงคุณอันคล้ายกับพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อว่าสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรคำเปรียบเทียบเหล่านี้คงไม่จำเป็นสำหรับกระผมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอันลึกแหลมตามพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาโดยท่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วได้พบเห็นแล้วได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเทิดทูนท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเทิดผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็เป็นลาภอย่างมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าลาภนั้นมากของกระผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้ฟังได้พบได้นั่งใกล้กับท่านพระสารีบุตรพระมหานาคทั้งสองรูปนั้นต่างชื่นชมภาษิตของกันและกันดังนี้แลรัฐวินีตสูตรที่4จบ